ปสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปแคมปิ้งกันดีกว่าค่ะแคมปิ้งที่ไหนเอเบ้อือซันฟรอเย้ Turn right ahead พอมาถึงนะคะพวกเราก็มาเช็คอินกันก่อนนะคะด้วยพวกหวานจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเหมือนเข้าโรงแรมเลยค่ะมาแจ้งชื่อนะคะเขาก็ขอทะเบียนรถเราเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครก็คือขับเข้ามาจอดได้นะคะก็คือมีทะเบียนรถเราแล้วเขาก็จะบอกว่าอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรทำและเราก็มาหาที่ตั้งเต็นท์นอนได้เลยค่ะแล้วเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าฝรั่งเต็มเลยนะคะเขามาตั้งเต็นท์นอนกันนะคะแต่ขอโทษทีหวานจะถ่ายรูปแบบเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะบางทีมันเป็นเรื่อง privacy ด้วยเนาะเราก็พยายามแบบไม่ให้เห็นชัดอะไรเงี้ยแล้วนี่เราก็หาที่ตั้งเต็นท์ของเราเจอจนได้ค่ะไปเลย be nice and sheltered oh there's a road there but it's okay that's okay เอมมี่ตั้งเต็นท์นอนเองนะคะไม่ตั้งไม่ได้นอนเราก็มาช่วยน้องอู๋ตั้งเต็นท์กันก่อนค่ะ The door is two zips about double ended so this is a zip from outside one from inside for the solid one okay and then this one is just a fly screen okay yeah so at night if you want a bit more air you can leave this one open yeah tie this one up okay there's a thing there tooพอเราตั้งเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเก็บของให้เรียบร้อยเราก็ไปเดินเล่นสำรวจพื้นที่กันค่ะสวยเนาะนี่คือสิ่งที่เขามีให้นะคะห้องอาบน้ำห้องส้วมนะคะแล้วก็มีห้องซักผ้าด้วยนะคะห้องซักผ้าเครื่องซักผ้านี่หยอดเหรียญนะรู้สึกว่าจะหยอดเหรียญ2ดอลลาร์นะคะแล้วก็มีเป็นล็อกเกอร์เล็กๆนะคะหยอด2ดอลลาร์แบบนี้นะคะสำหรับเก็บของมีค่านะโทรศัพท์กระเป๋าตังค์อะไรก็ว่าไปนะคะเราก็เอากุญแจไปได้เลยแล้วก็มีที่ให้เราได้ชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยค่ะแล้วคนก็ไม่กลัวหายกันเลยนะคะเขาก็ชาร์จทิ้งไว้แบบนี้นะคะเราก็เหมือนกันหนึ่งในนั้นนะและมีแบบเป็นร้านอาหารเล็กๆด้วยนะคะแนวคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบ fish and chip อะไรแล้วก็พวกร้านสะดวกซื้อมีครบทุกอย่างเลยนะคือไม่ต้องกลัวอดตายเลยค่ะคือค่อนข้างครบเลยทีเดียวที่นี่เขามีชื่อเรียกว่าวิลสันพรอมนะคะเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเป็นที่ที่แบบโด่งดังมากๆของชาวเมลเบิร์นนะคะพอถึงหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยฝรั่งก็คือจะแบบมาตั้งเต็นท์นอนลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องจองกันล่วงหน้าเลยนะคะเพราะว่าแบบจะเต็มค่ะแล้วที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมให้คนเล่นเยอะเลยค่ะอย่างอันนี้คือเป็นเรือนะคะพาคนไปส่องสัตว์ไปอะไรกลางทะเลขากลับเห็นไหมคะมีล้อขับขึ้นบนบกได้เลยเจ๋งมากนะคะเห็นวิวสวยๆแบบนี้ขอพาเพื่อนๆเดินชมวิวนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะฝรั่งเขาก็จะพาครอบครัวพาลูกพาหลานพาคนที่รักมาตกปลาenjoy นะคะชมวิวสวยเนาะ yeah. ดินเนอร์มื้อแรกของเรานะคะฝีมือน้องอู๋นะคะเป็นอาหารทะเลนะและเราก็จะเอาไปย่างที่เตา BBQ ฝรั่งกันค่ะ Oh, that's not a button. It's this button. Yeah, so that's right. So yeah, it should be saying here preheating. Oh, okay. And then when it goes green. So button just one.Oh, okay. Yeah, hold it in. So it needs to hold it in for six. Okay, friend. You can. Yeah. Oh. It's still frozen. Oh. Oh, wow. Oh, you got that. Oh, okay. Just, yeah. I think it's just like. Out of the freezer.So when it go green, that means there's red. ฝรั่งหนุ่มหล่อข้างๆมาสอนเราใช้เตาอีกทีนะคะใช้ไม่เป็นและนี่ก็ดินเนอร์ของพวกเรานะคะและทุกคนก็เหมือนกันเลยค่ะมีอะไรมาทำให้สุกก็ยืนรอนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีค่ะ
นี่มื้อแรกเราและตอนเช็คอินนะคะพนักงานเขาจะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่เราระวังคือเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าวอมแบทนะคะเจ้าหน้าที่เขาเตือนเราว่าอย่าเอาอาหารเข้าไปภายในเต็นท์เพราะไอ้เจ้าวอมแบทเนี้ยจะพังเต็นท์ไปเอาอาหารเลยค่ะดูสิพอใกล้ค่ำนะคะพอค่ำเขาจะมาตุ๊บๆแบบนี้เลยค่ะหาของกินค่ะโจก็มีนะคะที่นี่เขาไม่อนุญาตให้เราก่อไฟนะคะกลัวไฟป่าค่ะเราก็เลยพกนี่เตาแก๊สปิกนิกมาเองเลยนะคะวันนี้ลุงพีทมีขนมปังทานเนยให้เราเป็นอาหารเช้าค่ะอร่อยใช่ไหมโอเค readyแล้วแต่ใครจะชอบกิจกรรมอะไรก็เตรียมมาทำกันนะคะส่วนครอบครัวหวานพวกเราจะชอบเดินออกกำลังกายชมธรรมชาตินะคะตอนเช้าเราก็นี่จะมุ่งหน้าออกเดินทางไปดูวิวสวยๆกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมยอดฮิตอีกอย่างนึงของชาวออสซี่เลยนะคะคนเล่นเยอะมากเลยนะคะโอ้ยหวังว่าจะเล่นเป็นเหมือนเขาบ้างนะคะเดี๋ยวไปหัดบ้างเพราะมันสวยจริงๆเลยค่ะมารยาทของฝรั่งที่นี่นะคะแม้จะเดินสวนกันหรือว่าพายผ่านกันแบบเนี้ยเขาก็จะทักทายกันนะคะเป็นมารยาทนะคะเป็นอะไรที่แบบน่าเอ็นดูเลยค่ะไว้เราหัดทำแบบเขาบ้างเนาะคงไปเห็นสวยๆได้ไกลมากเลยค่ะที่เราเดินไปไม่ถึงอ่ะเจ๋งเนาะส่วนพวกเราก็นะคะมนุษย์ทางเท้านะเดินออกกำลังกายชมธรรมชาติไปค่ะตามภาษาพวกเราอะนะคะได้เห็นวิวข้างหลังนะคะสวยมากเลยนะคะเราก็จะเดินลงไปตรงนู้นเลยนะคะเราก็จะเดินเราจะเดินไปทางเละอะไรนะปลาวานเราก็จะถือโอกาสให้เพื่อนๆได้ชมอาหารฝรั่งแบบง่ายๆไปด้วยเลยนะคะอันนี้ฝีมือน้องอุนะคะด้วยเขาเป็นเชฟอยู่ที่คาเฟ่ฝรั่งนะคะน้องเขาก็จะทำแบบอาหารฝรั่งสไตล์คาเฟ่ง่ายๆแบบนี้เป็นนะคะป้าหวานกับลุงพีทก็เลยสบายอุราไปเลยละค่ะอร่อยทุกมื้อค่ะWhat else?
ันนี้เราจะไปไหนคะเราจะไปเดินเล่นชายหาดชายหาดอ๋อนี่ชายหาดกับเด็กฝรั่งนั่นเหรอคะไปกับเด็กลากนั่นเด็กลากอันนี้ฝรั่งเขาก็เล่นอะไรกันไม่รู้ฮะเยอะแยะโอ้ยมันเย็นโอ้ยมันเย็นน้ำใสไหลลินเห็นตัวปลาสวยมากเธอมันเป็นยังไงดีมากเลยน้ำใสมันใสมันใสใสก็เนียนมากเลยเนาะไม่มีหอยไม่มีเปลือกหอยเนาะไม่มีอะไรเลยมีงานมันไม่น่าเด็กมันชอบมาเล่นอ่ะและโชคดีกลางวันแสกแสค่ะเจอเจ้าวอมแบทค่ะปกติเขาจะมาตอนค่ำนะฮะSo now I can get to it. Did you see its face? No. That's why it's smelly. I was thinking, how come it's so smelly, not him? Echidna, coming out. I want to see your face. I don't think so.ขอส่งท้ายการแคมปิ้งของพวกเราด้วยอาหารมื้อสุดท้ายนะคะและความน่าเอ็นดูของลุงพีทในการที่จะต้องเก็บของเข้าที่นะคะต้องทำความสะอาดตากให้แห้งแบบนี้ก่อนนะคะไว้เดี๋ยวคลิปหน้าหวานจะพาเพื่อนๆไปนอนคาราวานพาร์คกันค่ะการแคมปิ้งอีกแบบนึงของฝรั่งกันค่ะขอไว้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันโอกาสหน้าค่ะบาย